มาสู่ช่วงสปอร์ตทอล์กนะคะช่วงนี้คนกีฬาตัวจริงห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าอาตุ่มของเรามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับอาตุ่มกันเลยค่ะไปเลยค่ะสปอร์ตทอล์กวันนี้สปอร์ตทอล์กเรามาพบกับบุคคลหลากหลายในวงการอาวุโสนะครับทีมชาติอาวุโสและคนแรกที่จะสอบถามความรู้สึกก็คือผู้ที่บุกเบิกวงการฟุตบอลอาวุโสประเทศไทยนอกจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็มีท่านอดีตรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยครับท่านเนมชาติอิ่มพงพันธ์ครับสวัสดีครับหลังจากลุยมา12ปีได้ข่าวว่าเดือนตุลาคมนี้จะมีข่าวดีมาสู่ประเทศไทยใช่ไหมครับครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสประเทศไทยเราจัดมาทั้งหมด12ครั้งก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคราวนี้ประเทศจีนจากทั่วโลกมาทั้งหมด500คนครับมาแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13ตุลาคม2560แล้วก็ให้เกียรติประเทศไทย1ทีมอายุ65ปีก็คิดว่าการแข่งขันฟุตบอลคราวนี้มาถึง500คนจากทั่วโลกคิดว่าจาก500คนจะประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความพร้อมสนามพร้อมคมนาคมพร้อมที่พักพร้อมอาหารการกินพร้อมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมเพราะฉะนั้นชาวจีนจากทั่วโลกจะมาอีกเท่าไหร่ในปีต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมณรงค์เหมสุวรรณนะฮะได้รับมอบหมายให้เป็นโค้ชเอเวอร์กรีนที่จะไปเล่นที่ศรีราชาพวกทีมจีนพ้นทะเลนะฮะระหว่างวันที่8ถึง12ก็ความพร้อมก็โอเคฮะเราซ้อมกันมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็คิดว่าสู้เขาได้นะแล้วก็ทีมเราได้รับเชิญเป็นพิเศษในฐานะที่เข้ามาเล่นในปีแรกที่เป็นบ้านเราที่เมืองไทยธรรมดาเขาจะจัดวงเวียนกันใช่ไหมก็คิดว่าสนุกฮะเกมนี้เพราะอดีตทีมชาติเก่าๆ65อัพนี่มีหลายคนแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่ให้เสียชื่อครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้นะครับจะมีบอลฟุตบอลของชาวจีนพ้นทะเลจากทั่วโลกมาแข่งขันกัน500กว่าคนที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทีมชาติไทยของเรามีใครกันบ้างไปรู้จักแล้วก็ทำความถามความรู้สึกคนนิดนึงว่ารู้สึกยังไงในวัย65ปีแล้วกลับมาติดทีมชาติไทยครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชาติชายอิสรัมนะครับอายุปีนี้ย่าง71แล้วนะครับดีใจที่ได้มาร่วมทีมอาวุโสไทยนะครับที่ได้ไปศรีราชาเป็นเกียรติประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เล่นฟุตบอลในวัย70อัพนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งครับเราออกกำลังกายทุกวันคนแก่ก็ยังสามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้ยาวนานครับขอบคุณมากเลยครับผมวิชัยแสงธรรมกิจกุลครับปัจจุบันนั้นอายุ72ปีครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาเล่นที่นี่มันทำให้มีสุขภาพแข็งแรงได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงเพราะว่าที่เล่นนั่นรุ่นโอลิมปิกตอนนั้นก็มีนิติวัฒน์ศรีสวัสดิ์ชัดชัยผลแพทย์สราวุฒิปฏิภกรชัยวิชิตแย้มเมืองไอ้ที่ไปโอลิมปิกที่ประเทศเม็กซิโกครับความรู้สึกถ้าพูดถึงความรู้สึกดีที่สุดในฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทยดีที่สุดความเป็นกันเองความเป็นพี่เป็นน้องมีรุ่นต่างๆที่แบ่งเป็นรุ่นสามารถที่จะมาเล่นกันได้ฮะอ๋อใช่ครับเพราะว่าที่ไปแข่งคราวนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านนายกท่านประธานฮะคุณเทพพิทักษ์ขอบคุณที่ท่านได้สนับสนุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมมั่นใจฮะว่านักฟุตบอลที่ทุกคนที่เป็นอดีตทีมชาติเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมหาวิทยาลัยมาต่างๆเนี่ยจะเล่นได้ฮะแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแล้วเราซ้อมกันทุกวันจันทร์มันคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเรากับเวลาที่เหลืออยู่ที่เป็นแค่ฟุตบอลลูกกลมๆ Sport News เมื่อค่ำวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงแรมซุนีแกรนด์โฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยและคุณอภิชาติอินพงพันธ์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยได้เป็นประธานในการประชุม
ผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติรุ่น50ปีงานนี้ครับก็มีทีมต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั้งสิ้น6ทีมด้วยกันครับมีทางอังกฤษสหภาพเวียนมาไต้หวันสหรัฐอเมริกาไทยเอและไทยบีครับก็การประชุมเป็นการตกลงในเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงสีเสื้อที่จะใช้ในการแข่งขันในรอบแรกทั้งหมดครับเพื่อตกลงทำความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในช่วงของวันรุ่งขึ้นครับคุณอภิชาติอินพงพันธ์ก็ได้เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์เพอร์สกินดอกคูครับให้กับทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันซึ่งก็เป็นการสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับจากบริษัทซิลิกฟาร์มาผู้นำเข้าครีมบรรเทาอาการปวดเพื่อให้เพอร์สกินดอกหลังจากนั้นก็มอบยามุงโพ9ต้นครับซึ่งเป็นของดีของประเทศไทยครับมอบให้กับทุกทีมด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ชื่นมื่นครับแต่ละทีมก็แฮปปี้ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นครับในช่วงของเวลาประมาณบ่าย3โมงของวันที่13กันยายนครับที่สนาม UMT Stadium ครับก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของฟุตบอลอาวุโสนานาชาติรุ่น50ปีครับพิธีเปิดการแข่งขันนั้นจัดขึ้นได้อย่างหรูหราแล้วก็เรียบง่ายครับตรงนี้ต้องให้เครดิตคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งครับสร้างความประทับใจให้กับนักเตะต่างชาติทุกๆชาติเลยทีเดียวครับพิธีก็เริ่มจากพลเอกนิรุตเกษสิริครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกับประธานในพิธีก็คือคุณสมศักดิ์จังตระกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาเป็นประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นท่านประธานก็ให้เกียรติลงมาจับไม้จับมือทักทายกับนักฟุตบอลอาวุโสทั้ง6ชาติครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกกันครับเธอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการ Monday Night แล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก่อนเลยค่ะกับ Bichu Cafe and Restaurant ค่ะที่นี่ก็มีพื้นที่มากมายให้เราได้จับจองที่นั่งเลยนะคะและถ้าใครเป็นแฟนคลับของแบมแบมก็อตเซเว่นมาเยี่ยมชมที่นี่ได้เลยค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยค่ะใช่เลยค่ะรับรองได้เลยนะคะว่านอกจากจะชอบบรรยากาศของร้านชอบอาหารอร่อยๆแล้วนะคะจะต้องตกหลุมรักเพราะว่าที่นี่นี่นะคะมีหน้าของแบมแบมเต็มไปหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นมากันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการ Monday Night แล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ